ผมมาเจอมาแล้ว10กว่าตัวถามเนี่ยถามพวกพันโลงเขาเนี่ยก็เห็นแล้วปลาอะไรครับไม่ท่านจะเถียงผมใช่ไหมกลับไปคุยกับโรงพักกันนะเพราะว่าเอาง่ายๆด้วยกับผมเก็บพอสร้างมาได้แค่ไหนครับโอ้ยปอนได้ไงครับปอนได้ผมก็ไม่ได้ซื้อเด็กครับเพราะว่าที่สาระผมดูแลไม่เกี่ยวครับคือไม่ใช่ว่าปลาชะโดกินครับปลาอื่นกินท่านเก่าครับผมก็ถามว่าถ้าปลาอย่างอื่นกินท่านเก่าบ่ปลาสบายกินเอาบ่ปลาอะไรกินได้ยกเว้นชะโดอย่างเดียวครับดูเหยื่อก่อนดูเหยื่อก่อนผมไม่ต้องดูเหยื่อครับผมห้ามไงผมห้ามไงมีแต่ปลาชะโดกินอย่างเดียวผมประชาสัมพันธ์มาเป็นเดือนแล้วตั้งแต่น้ำมาเนี่ยประชาสัมพันธ์ครับผมจะมาป้ายผมเขียนแล้วแต่ยังไม่มาตั้งเดี๋ยวมาตั้งเลยครับเพราะว่าตั้งทำไมผมตั้งมาแล้วก็ได้มาทายมาดูมันไม่มีใครเลี้ยงท่านจะมาเถียงผมน้ำล่าท่านอยู่ไหนผมถามหมดท่านอยู่ไหนผมอยู่ในประไทยนี่แต่ผมห้ามไงผมห้ามมาหมดแล้วที่เขาไม่มาเนี่ยคือผมห้ามหมดแล้วผมบอกทางประไทยหลวงวัดดงผมบอกหมดแล้วกรมอุทยานผมบอกหมดแล้วก็ผมก็ได้ยินเอาทำไมเขาห่วงไม่ห่วงได้ไงก็พระโคเลี้ยงปลาอยู่นู่นตัวละ15โล10โลมีก็มาได้อยู่ที่นี่ใครได้ก็พวกทีมงานเขาได้ไม่ได้เขาต้องเป็นนี่ละได้ครับผมมีได้ลูกไม่ล่ะผมขออนุญาตบอกพี่นะอันนี้เวลาที่เปลี่ยนเกียร์นี้พอผมเผลอไปปุ๊บไปเป็นเกียร์อื่นเข้าใจยังไม่ไม่คือผมบอกให้ตรงๆเลยผมบอกตรงๆเลยนะที่เวลาผมเห็นนี่ให้เป็นเกียร์นี้แต่ว่าผมเผลอปุ๊บไปเป็นเกียร์อื่นโยนกินปลาเข้าใจยังไม่มีเออนี่คือสาเหตุที่เจอมาแล้วนี่กินได้อย่างเดียวคือชะโดครับไม่ใช่คือผมเล่าพี่ฟังเข้าใจไหมคือตอนผมเห็นนี่ตัวนี้แต่ผมเผลอปุ๊บไปโยนเกียร์อื่นให้กินเข้าใจยังเอาปลาที่ว่าถ้าครูเลี้ยงขึ้นอ่ะจะได้เลยไม่ใช่ไงครับผมนี่น้ำมันลาดเข้ามาบอกผมทีหลังว่าเขาขึ้นไปตัวละเกณฑ์โล8โล10โลเข้าไปมาแล้วอันนี้ต่อกันนะครับมีแต่ปลาชะโดเหรอครับเที่ยวขึ้นไม่คือผมบอกพี่ยังไงว่าเหยื่อนี่ต่อหน้าผมแต่รับหลังก็โยนเหยื่ออื่นเอ้าคุณดูมีเหยื่ออะไรครับไอ้ผมไม่ถามพี่ไงผมเล่าพี่เหตุการณ์ให้พี่ฟังไงเข้าใจยังเพราะฉะนั้นการที่คุณอย่ามันเลยฤดูปลาวางไข่นะครับไม่เกี่ยวครับที่สาธารณะผมรับผิดชอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมายถึงว่าหากินที่สาธารณะรับผิดชอบมันคือผมนี่คำว่าสาธารณะคือพระครูเนี่ยขึ้นป้ายอยู่ที่บ้านทั่วประเทศแต่ว่าปลาของพระครูเนี่ยมันจะมาทางนี้พี่เข้าใจเนาะผมเข้าใจแล้วน้ำไม่มากเนี่ยมันจะไม่มาพอน้ำมาเจอกันปุ๊บมันจะมาแต่ผมคิดว่าปลาชะโดเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงแถวบ้านเราพี่ว่าอันนี้หนองเป็นหนองผมเป็นหนองเป็นอะไรหนองสาธารณะหนองสาธารณะผมเปรียบปลานะครับปลาบ้านนะครับเนี่ยท่านจะเกี่ยวผมนะครับไม่เกี่ยวครับนี่เป็นปลาบ้านผมครับคลองละลุ่มครับเห็นไปครับเห็นหัวเห็นไหมไปดูไปมันมาจากประเทศไม่เกี่ยวกันครับเอาตัดเครื่องครับนี่แหละท่านจะแพ้ผมคือตัวนี้แหละครับปลาปลาละลุ่มครับปลาปลาบ้านประเทศไทยครับเนี่ยปลาปลาอยู่นู่นครับนี่คลองกระแทกหลงเข้ามาครับนี่กระแทกอยู่ไหนไปขวางทางอยู่ตรงไหนพี่ไปดูไปขี่มอเตอร์ไซค์ดูผมไปเขาบอกกระแทกคลองไม่มีครับไม่มีมาครับผมขวางกั้นครับน้ำมาจากไหนครับน้ำมาจากที่ครับทางนี้ครับไม่ใช่น้ำมาจากกระแทกนะครับก็คนในบ้านเหรอบอกผมตกไม่ใช่ครับมันกระแทกพี่รู้ไหมว่าตรงนี้เป็นอะไรเป็นปลาปลาบ้านปลาไทยพี่เข้าใจยังเป็นปลาปลาหมู่บ้านปลาไทยถ้าพี่เสียงพวกกระปอต้าผมจัดให้เลยผมไม่อยากอยู่แล้วผมบอกว่าตรงนี้พี่เข้าใจยังปลาปลาผมอยู่หน้าวัดเข้าใจยังตอนนี้เป็นปลาปลาบ้านปลาไทยได้เลยเข้าใจยังไม่ใช่ว่าที่สาธารณะพี่เอ้าไอ้พี่เข้าใจที่สาธารณะที่สาธารณะแต่ผมมาเป็นความเป็นปลาปลาเข้าใจยังปลาปลาที่มีปัญหากันอยู่ใช่ไหมใช่ครับอันนั้นให้ปลาปลามาเอาปลาปลาอยู่ตรงนี้เลยวัดไปศาลากลางน้ำอยู่ขวามือสะพานข้ามคลองอารมณ์ที่ปนนิ้วคลองเนี่ยมันคลองสาธารณะคลองสาธารณะแต่บางหมู่บ้านปลาปลาผมปล่อยปลาเขาอยู่ตรงนี้คุณขุดใช่ไหมถ้าหลวงนะขุดผมไม่ได้ขุดหรอกผมไม่มีงบประมาณหลวงขุดหลวงขุดแต่ว่าเป็นปลาปลาของหมู่บ้านท่านต้องเข้าใจผมด้วยสมมติผมไปผมไม่ได้ตกไม่ผมไปตกปลาบ้านพี่อยู่ที่ตลาดผมไม่ได้ตกในหนองปลาปลาครับอันนี้คือปลาปลาผมไงนู่นคุณยังบอกอยู่นู่นก็นี่ปลาปลาผมคลองเดียวกันเอาไปพี่ขี่รถไปกับผมไปดูได้เลยถ้างั้นไปดูไปดูไปดูคลองมันออกกระแทกคุณก็ห่วงไม่หมดหรือเปล่าก็มันมีที่ที่กั้นระยะพี่ขี่รถไปดูผมไหมล่ะไม่จำเป็นต้องดูไปดูดิครับว่าผมนี่ปลาปลาเนี่ยปลาปลาบ้านผมเอ้าผมจะไปดูทำไมปลาปลาถ้าพี่มาทำไมมาสองมันจะกระแทกพี่มาเฉียงผมได้ไงเอ้าก็ชาวบ้านบอกผมก็มีที่กั้นอยู่ตรงที่จะไปกระแทกมีที่กั้นไม่มีที่น้ำมันลาดเข้ามาไหมไม่มีลาดทางนี้ลงไปเขาบอกน้ำลาดเข้ามาครับไม่เกี่ยวครับไปทางนี้ครับเขาบอกน้ำลาดเข้ามาที่จะมาเฉียงผมมีปลาปลากั้นเพราะชาวบ้านเป็นคนบอกผมชาวบ้านไหนมาบอกบ้านประเทศนี่ครับไม่บอกคนไหนมาบอกผมจะได้จัดการให้โอ้พี่จะมาเฉียงได้ดีคือปลาปลาบ้านผมไม่มีสระไม่เหมือนไม่เหมือนตัวบนอื่นเข้าใจยังบ้านปลาไทยบ้านเดียวที่ไม่มีสระเป็นปลาปลาคือเอาความเป็นปลาปลา
ข้าใจผมยังใครเขาก็บอกกระแทกหลงกระแทกหลงนี่คือน้ำมันมีไหลลงไปกระแทกไม่ใช่กระแทกขึ้นมาเพิ่งกั้นเมื่อแหลงนี่แหละครับโอ้ไปดูเลยเขาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเขากั้นคูไว้ใช่ที่เขาขุดอ่ะคุณยังไม่เกิดไม่ไอ้ปั๊บเลยตอนที่เขาถูกอันนี้เขากั้นเป็นของพูดง่ายคือทุกคนก็มาอย่างนี้หมดแหละผมประชาสัมพันธ์หมดเพราะว่าป้ายผมก็เขียนแล้วแต่ยังไม่มาได้หาข้ออ้างเพื่อของเราอะก็คือเพื่อนมาให้เฮ็ดได้ให้หาได้เฉพาะในคนในหมู่บ้านเพื่อนอันนั้นน่ะของสิเฉพาะคนในหมู่บ้านเพื่อนหาทางได้คนน่ะมันได้ตรงนั้นแต่เฉพาะหน้าแรงแม่นอยู่ครับเออผมจะขึ้นไปหน้านี่ครับเนี่ยหน้านักไรออกมานี่หน้าไม่มีหน้าข้อนี่มาแท้ๆมาจากบ้านนู่นเด้อครับพระครูเนี่ยเขาเลี้ยงปลาไปเยอะพี่สารากลางน้ำคลองนี่อะไรมาจากสะแทกจะน้ำผ่านไปพี่จังไรมาหอดบ้านน้องกกนี่อย่างที่ผมบอกจังไรมาตกมานี่พร้อมเขาเลี้ยงชะโดไหมถ้าหน้ามันดันขึ้นมามันก็จะได้มาจากละลมคำนี้ผมพูดให้พี่ฟังแล้วเวลาเจอหน้าผมเอาเฉียดมาล่อเอากบมาล่อแต่ว่าผมหนีปุ๊บเอาอย่างนั้นพอได้ปลาปุ๊บชาวบ้านเขาบอกนี่คือเปรียบเมื่อสักคนครับผมคือเปรียบเมื่อสักคนแล้วก็ไม่รู้ผมก็พูดความจริงไงพูดความกลางไงใช่ไหมล่ะความจริงคือบางคนครับผมแต่น้ำขึ้นมาประมาณ15ตัวตัวละ8โลตัวละ10โลเขาได้ไปแล้วทั้งปลาสวายคืออย่างนี้อย่างนี้ตัวปลาดูได้นั่นนะอย่างนี้ตัวปลาดูปลาดวนจันทร์คุณอย่าเหมารวมครับอ่ะผมพูดให้พี่ฟังส่วนรวมไว้คุณอย่าเหมารวมว่าทุกคนต้องเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมก็ให้ดูอยู่นี่คือผมห้ามผมจะห้ามหมดไงเพราะป้ายผมก็เขียนอยู่ที่บ้านผมช่วยผมยังไม่ผู้ช่วยมาตั้งเข้าใจยังพี่เอาไปยังก็กลางดังเลยนะไหนครับคือกลางดังเลยครับนี่กลางดังไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสมันไม่ได้กินปลาใหญ่เข้าใจยังแต่พระครูนี่คืออ้างคุณจะเอาอ่ะประมาณนี้ครับเข้าใจไหมครับถ้าพี่ไม่พอใจพี่ก็ไปคุยทางอำเภอไปนะไม่ใช่แค่ผมไม่พอใจผมคิดว่าพี่ก็ไม่เคยมาผมไม่ใช่ผมห้ามหมดทั้งเท่าที่เขาฟังดูทั้งทวีชายทั้งประชายทั้งบ้านใหม่ไชพจน์ผมประชาสัมพันธ์หมดป้ายผมจะมาขึ้นแต่ว่าป้ายผมยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้เป็นปลาปลาบ้านผมและอธิษฐานด้วยเพราะว่าบ้านประชายไม่มีสระไม่เหมือนบ้านอื่นเข้าใจยังท่านโอ้ปลาปลาบ้านนี้ทำไมมันใหญ่ยังวะบ้านอื่นกับบ้านมีสระคือกันบ้านไหนที่ไม่มีสระบอกผมมาบ้านสมปอยบ้านสมปอยไม่มีสระตรงไหนอันนี้คือเอาใช้คลองเด้อข้อสะแทกเบิ้งจีเพียบปะครับยาวท่านนี่ไหมเบิ้งจีเพียบปะครับผมไม่เกี่ยวครับบ้านนี่ไม่เกี่ยวอันนี้ผมก็ไม่เกี่ยวกันครับเนี่ยผมก็ได้เพราะว่าเท่าที่ผมได้ยินเขาเจ้าบอกเพราะเขาเจ้าใส่ข้องสะแทกน้ำสะแทกไหลมาจากคนที่กันครับที่เธออยากใช่ไหมถ้าผมห้ามไม่ได้ก็ทำไปปล่อยเขาไปครับผมผมไม่ปล่อยครับเพราะว่าผมแต่ผมคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านหมดแล้วตอนนี้ป้ายผมตั้งไปแล้วให้ผู้ช่วยไปเขียนแล้วแต่ผมยังไม่มาตั้งเข้าใจยังเพราะว่ามันเป็นพระครูก็หวงปลาชาวบ้านก็หวงปลาในที่ประชุมพระครูเข้าใจยังพระครูในแกเลี้ยงอยู่เคยไปถึงศาลายังแต่ล่านี่พ่อลูกครับปลาหวงแต่พอผมมาไปหอดต้นไม้แห้งพวกคุณจะอยู่ตรงนี้ครับผมได้ยินว่าเขาหวงจากต้นอะไรแต่พอผมมาไปเกินหอดต้นไม้แห้งเวลาน้ำมันไม่ถึงตรงนี้พ่อครูจะห้ามเฉพาะเฉดบริการของท่านถ้าน้ำลาดปุ๊บแกก็บอกผมผู้ใหญ่เดี๋ยวป้ายให้หน่อยเพราะว่าปลาธรรมาเนี่ยมันขึ้นมาทางนี้เขาก็ได้ไปหลายคนแล้วบ้านประทายเขาได้หลายคนก็จริงไม่ผมก็ลอยพี่ฟังแล้วไงวะไม่จำเป็นต้องเหมารวมเดี๋ยวมันสับเปลี่ยนไงเข้าใจไหมไม่จำเป็นต้องเหมารวมไม่ผมก็ไม่โทษพี่ผมก็บอกว่าส่วนรวมเข้าใจไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าบางคนเนี่ยเห็นหน้าผมผู้ใหญ่ผมขอจะปลาโดเดอร์เหมือนกระทันพูดแหละแต่ว่าพอผมหนีปุ๊บไปเปลี่ยนเหยื่ออื่นพอมาปุ๊บชาวบ้านมาบอกทางนั้นได้ปลาสวายไปแล้ว10โลนี่แหละคือสาเหตุครับบอกเคยได้ยินบอกเคยได้ยินครับผมที่ไปหลายคนแหละครับเพราะผมบอกเคยหาผ่านมาไม่ได้เรียนก็ไม่ได้หาแต่ปลาโดครับผมจันปลาโดจันผมก็ไม่เคยเห็นผ่อนเลยนี่เขาได้ไปคนละ7-8โลเขาได้มาเลยอ๋อเกิดมาผมไม่เคยเห็นปลาด้วนจันแต่ว่าผมเท่าที่เห็นในพึ่งจะรู้จักปลาดูนี่แหละกับปลาคอนปลาคอนผมก็มาหาอยู่ข้อนี้ซื้อทุกอย่างแล้วแล้วเขาแจ้งข่าวว่าผู้ใหญ่ทำไมไม่เจ็บประกาศผมก็ถึงบอกผมว่าอย่าเหมารวมเพราะว่าเยอะให้ผมได้ดูเยอะผมก็มีเยอะแต่ละคนเนี่ยตอนผมมาดูเนี่ยคือปลาโดพอผมกลับบ้านไปเปลี่ยนยี่ห้อหนึ่งแล้วได้ปลาสวายได้ปลานวลจันไปปุ๊บพอดีคนที่แถวนี้เขาลดส่วนเลยครับบอกโอ้ยผู้ใหญ่เขาได้แล้วตัวเจ็ดโล8โลเขาโทรไปบอกผมนี่คือสาเหตุที่ผมลอยพี่ฟังผมไม่เคยได้ยินผมเขาต่างเนี่ยคนมาติ่มเขาถอดรถตู้มาครับรถเขาเก่งมากครับอันนี้มันเป็นปลาปลาและที่สาธารณะด้วยเพราะว่าบ้านประไทยไม่มีบ่อสระใหญ่ๆเหมือนบ้านอื่นตั้งแต่เกิดมาก็ว่าบ้านอื่นก็บ่มีครับบ้านผมเคยบอกเราเมื่อกี้ผมเคยได้ยินแล้วถ้าน้องอย่ามาเถียงบ้านสมปอยเป็นห้องสาธารณะทั้งเดียวครับผม
ผมกล้าท้าผมวิ่งทุกรอบทุกอำเภอแต่ยังวิ่งบ่หมดบ่บ้านวิ่งบ่หมดครับผมวิ่งบ่หมดถามไปได้ครับว่ามีพระหาที่ฐานะพระหาสร้างมารอดไม่มีทุกอย่างเขาจะมีที่ท้าไอ้ที่ขุดบ่อน้ำประปาเข้าส่วนตัวแต่บ้านประทายไม่มีที่ขุดเขาเลยใช้คลองสาธารณะแล้วไอ้ที่บอกว่าห่วงห่วงชาวบ้านก็เห็นด้วยท่านประชุมกันแล้วครับผู้ใหญ่ครับผมไปยันป้ายไปแล้วผมเคยถามเขาจะบอกว่าพูนโอ้เขาจะหัวจะอยู่หลังวัดพูนไม่เกี่ยวครับอันนี้ก็รู้อันชาวบ้านเขาจะบอกปั้นไม่ใช่แหงดูดินั่นอ๋อไปชาวบ้านบอกชาวบ้านจะมาบอกแหงผมขอจะเจ็ดป้ายคุยกับบังกระชาบ้านแล้วว่าผู้ใหญ่จะเจ็ดป้ายแต่ยังไม่มาเจ็ดถ้าผมเจ็ดป้ายปั๊บเนี่ยท่านเอกโดนเต็มๆขนาดผมมาตอนนี้ผมก็ติดขนาดผมมาแล้วกู้นี่พอพูดความจริงท่านก็ไม่ยอมรับผมท่านในบ้านอย่างนี้ครับนี่ก็ท่านว่าไงอ่ะที่ฐานะอะไรอันนี้ผมบอกฟังชาวบ้านบ้านเจ้านี่ก็บอกผมฟังเหมือนกันก็ชาวบ้านมีไหมล่ะนั่นเวลาประชุมผมก็ชมบอกว่าเอออันนี้ก็ต้องโทษชาวบ้านเองนะครับเพราะผมก็ถามมาแล้วไม่ทำให้ไปตามชื่อผมไปตามชื่อไหมไปตามชื่อบ่บอกปานเด็กหน่อยไปที่ไหนเอาจริงถ้าว่าตัวลูกนี่ไปไอ้ดังหลุดประกาศเฮาเดี๋ยวไปถามเราคนไหนคนน้องผมไม่ถึงเจ้าผมผมไม่รู้ว่าใครบอกก็บอกว่าต้องไปถามเมืองนี่แหละผู้ใดเคยบอกไม่ยังเขาบอกพูดตัวไปถามได้ว่าผู้ใดทำพวกมาตรงที่นี่เขาจะมาถามเมิร์ดเนี่ยเฮ้ยเบ้าหรอมาเชียงเล่นๆเป็นยังล่ะครับผมก็บอกจริงไม่ใช่แต่มาที่ฐานะเป็นปลาปลาบ้านผมปลาปลาญี่ปุ่นเอ้าน้ำมาถึงกันบ่น้ำไปบีบ่ไปที่นี่ไหลมาดีพอที่นี่น้ำของบ้านนี่มันไหลมาดีอยู่ที่นี่มันมีท่อครับนี่ไหลบ่นั่นไหลบ่ซีท่อไหลบ่คือพวกท่านนี่หาแบบพลังงานด้วยนั่นน้ำมันลากอย่างเงี้ยผมได้ปล่อยไปให้บ้านน้องเรือให้เขาพอใช้บ้านน้องเรือไม่มีน้ำบ้านน้องเรือจะห่างบ้านผมเป็นหนึ่งโลนึงจากที่เกิดน้ำไปบ้านน้องกุ๊กหากินมาได้หรือไม่เกี่ยวครับน้องกุ๊กก็หาหลงเขาแต่แล้วว่าเขาแต่น้องกุ๊กเขาไม่เคยมาก็หลุนนั่นเห็นป่ะท่านบอกว่าสิเพื่อนบอลหลุยยี่ลีเมื่อนั้นมีแต่คนน้องกุ๊กมาบอกผมบอก